สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอร์แลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอร์แลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอร์แลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปรอบสามไทย1ทุ่มถึง4ทุ่มตรงไอแลนด์บายโมงกว่าฟ้าสดใสถึง5โมงเย็นมากต้องจากไปอำลารายการพักปรับเพื่อกลับมาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างตลอดกาลหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัดสามทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกุอโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะลึผ่านสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบหันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอย
ค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามซามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือพินิจเพ่งพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ10 8ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลก
อันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกคืนเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่เวลาบันทึกนี่เป็นตอนกลางคืนเป็นตอนกลางคืนที่นี่5 ทุ่มแต่เวลาออกอากาศอันนั้นตอนเช้าตอนเช้าตอนที่วัดฝายหิน8 โมงถึง9 โมงเช้า8 โมงถึง9 โมงแต่ของวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ว่าบันทึกไว้ล่วงหน้าบันทึกไว้ล่วงหน้า1 วันอย่างวันนี้ก็นำไปออกอากาศวันพรุ่งนี้ก็เวลาของที่นี่กำลังเที่ยงกำลัง5 ทุ่ม5 ทุ่มแต่ว่าเป็นคนละวันกันคนละวันวันนี้ที่ไอแลนด์นี่ยังเป็นวันที่12แต่ที่จะออกอากาศของวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวันที่13ตอนกลางคืนนู่นนะสำหรับรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็ออกอากาศเวลา6 โมง 40 18 นาฬิกา 40 นาที6 โมงเย็น6 โมง 40ของวันพรุ่งนี้เหมือนกันของวันพรุ่งนี้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็บันทึกไว้ล่วงหน้าบางทีท่านผู้ชมก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไป เขียนวันที่13เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่12แต่ถ้าเมืองไทยเป็นที่13แต่คนละเวลาแต่คนละเวลาเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทำสมถกรรมฐานกำหนดภาวนาในใจพุทโธพุทโธพุทโธเป็นสมถกรรมฐานทางสถานีวิทยุนี่ก็เป็นวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งมีการฟังการคิดและการกระทำการพิจารณาตามอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน73 ข้อเหมือนกับที่ปะนาธรรมาสไปเมื่อกี้นี้วิปัสสนากรรมฐาน
โดยการกระทำคือการพิจารณาการฟังอย่างฟังผู้พูดบรรยายอยู่นี้หรือฟังครูบาอาจารย์ท่านอื่นให้กรรมฐานขึ้นกรรมฐานแล้วก็บรรยายในเนื้อหาสาระของอารมณ์กรรมฐานแม้แต่การบรรยายการฟังบรรยายเรื่องการปฏิบัติแบบสมถะก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาเพราะว่าเป็นการฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสมกับคำว่าวิปัสสนาซึ่งแปลว่าการเห็นแจ้งวิปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งเพราะฉะนั้นจะมีวิธีการทำอยู่3อย่างการฟังการคิดและการกระทำหรือการพิจารณาด้วยตนเองซึ่งเป็นสายตรงอย่างวันนี้ก็พูดถึงที่เกิดแห่งอุปธินะที่เกิดแห่งอุปธิมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดในวิปัสสนานี่อารมณ์ของวิปัสสนาก็คือขันธ์5นะขันธ์5ที่เราเรียกกันว่าอุปธิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปธินี้ยังมีอยู่ก็ทำให้เกิดขันธ์ทั้ง5ทำให้เกิดขันธ์ทั้ง5คือเกิดรูปเกิดตัวตนของเรานี่ขึ้นมาสัญญาเวทนาความรู้สึกสังขารการปรุงแต่งวิญญาณก่อนสัญญาก่อนความจำความจำในหัวของเราเนี่ยในสมองของเราเนี่ยแล้วก็สังขารการปรุงจิตให้ดีให้ไม่ดีให้เป็นบุญให้เป็นไม่ใช่บุญหรือให้เป็นกลางกลางก็เรียกว่าอภยากฤตหรืออเนนชาอเนนชาพิสังขารดังนั้นก็ข้อที่5คือวิญญาณได้แก่ตัวรู้ในใจของเรานี้เรียกว่าวิญญาณสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีอุปธิมีอุปธิเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดสังขารวิญญาณเราเนี่ยทั้ง5อย่างเนี่ยขันทั้ง5อย่างเนี่ยมีอยู่ก็ทำให้เกิดอุปธิขึ้นมาอุปธิคืออะไรคือกิเลสตัวที่เข้ามานอนอยู่เป็นประจำในสันดานของคนเราเพราะเรามีตาใช่ไหมมันก็ต้องเห็นมันก็อยากเห็นตัวนี้คือตัวกิเลสตัวอุปธิเรามีหูใช่ไหมมันก็อยากจะฟังหรือมันได้ยินเองได้ฟังเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าอุปธิที่เราไปเรียกนิพพานอุปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานอุปาทิเสสนิพพานก็คือนิพพานที่เนี่ยยังมีเบญจขันธ์อยู่เนี่ยแต่กิเลสทั้งหลายเราหมดแล้วก็ตามแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวที่อยากจะกินอยากจะนอนอยากจะถ่ายอยากจะไปโน่นมานี่อย่างเงี้ยขยับขยายไปเดินนั่งยืนนั่งยืนเดินการกระทำทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเป็นขันธ์5ทั้งนั้นอันนั้นตัวอุปธิตัวกิเลสก็เกิดขึ้นตามเกิดขึ้นตามถ้าไม่มีถ้าไม่มีอุปธิไม่มีขันธ์5ขันธ์5หมายถึงว่าขันธ์5ไม่มีอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญเป็นที่เกิดที่เกิดของอุปธิคือขันธ์5
อันนี้ย้อนไปอีกก่อนที่จะมีอุปธิเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้เกิดอุปธินี่ถึงเมื่อวันก่อนว่ามาถึง ว่ามาถึงตรงนี้คือมาตรงที่ว่าอาศัยขันห้าอุปธิจึงเกิดขึ้นเมื่อขันห้าไม่มีเราเรียกว่าอย่างหมู่ที่นิพพานแล้วเนี่ยเรียกว่าปรินิพพานเพราะว่าร่างกายแตกสลายไปกิเลสดับไปหมดแล้วแต่ว่าร่างกายนี้มันยังอยู่ก็เรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานคราวนี้พอ อุปธิไม่มีคือขันห้าเนี่ยแตกสลายดับสลายไปเนี่ยอุปธิไม่มีแล้วมันมีไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกิดไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกิดนี่มันก็อยู่ไม่ได้นี่มันก็อยู่ไม่ได้อันนี้ก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าอะไรที่ทำให้เกิดอุปธิอีกทีหนึ่งอะไรทำให้เกิดอุปธิในที่นี้พระพุทธองค์ตรัสว่าอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าก็อุปธิอันนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมั่นตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรอุปธิเมื่ออะไรมีอุปธิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มีเมื่อเธอพิจารณาอยู่จึงรู้ได้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตัณหาเป็นกำหนดกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดเมื่อตัณหามีอุปธิจึงมีเมื่อตัณหาไม่มีอุปธิก็ไม่มีเหมือนเดียวกันกับลักษณะที่ว่าขันห้าเนี่ยคือว่าขันห้า เธอย่อมทราบชัดซึ่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันสมควรให้ถึงความดับแห่งอุปธินั่นคือมรรคมีองค์8ประการเป็นแนวทางเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับแห่งอุปธินี้ได้ภิกษุทั้งหลายเราเรียกผู้นี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เพื่อความดับไปแห่งทุกข์เพื่อความดับไปแห่งอุปธิโดยชอบทุกๆประการนะเหนื่อยชอบทุกๆประการแล้วก็โหนี่หมดเวลาอีกแล้วก็เป็นว่าอุปธิเนี่ยมีตัณหาเป็นเหตุและตัณหาก็เป็นที่เรารู้กันดีก็คือตัณหาสามอย่างกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาที่เกิดความต้องการในเรื่องของกามคุณทั้งหลายเรียกว่ากามตัณหาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสสัมผัสทางกายทางเนื้อทางหนังรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนั่นนี่คือตัวกามตัณหาส่วนภวตัณหาคือภพที่อยู่อาศัย
แผ่นดินบ้านเรือนตลอดไปจนถึงตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเราเรียกว่าเป็นภพเราเรียกว่าเป็นภพที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศหรือในโลกอันนี้คือภาวะหรือภพเกิดความอยากความต้องการเราเรียกว่าภาวะตัณหาความต้องการทางภพส่วนวิภาวะตัณหานั้นก็จะหมายถึงสิ่งที่เราได้แล้วเรามีแล้วก็อยากจะมีความเบื่อหน่ายอยากจะให้หมดไปไม่อยากจะอยู่ด้วยไม่อยากจะมีอยากจะทิ้งไปอยากจะสละไปนี่บางทีอยากจะตายฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเลยก็เรียกว่าเป็นวิภวะตัณหาหมู่ฆ่าตัวตายทั้งหลายเรียกวิภวะตัณหาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ้าวแล้วคราวนี้จิรภาอ๋อคนโยมจิรประภาสาธุสาธุจากกรุงเทพมหานครเป็นไงบ้างเนาะกรุงเทพวิสิตสุนันติท่านวิสิตสุนันติเข้ามาหมดเวลาพอดีวันนี้เริ่มรายการเริ่มดำเนินรายการแต่เช้าตรู่ไปหน่อยเอฟซีทั้งหลายยังไม่ตื่นกำลังตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เข้ามาแล้วก็หมดเวลาต้องโมทนาสาธุเข้าสู่เส้นชัยทั้งสองท่านขอนำรายขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลรับไหว้สาปารมีท่านพระครูเจ้าครับผมสาธุสาธุครับสาธุสาธุนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบันทึกรายการต่อไปอีกเดี๋ยวเข้ามาอีกก็ได้ในจนถึง6 โมงเช้านู่นเลย6 โมงเช้าประมาณ6 โมงครึ่งนู่นแหละวันนี้นี่ นำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร